นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละปริภาวิโตสมาธิมหพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหพลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตังกิตังสัมมะเดวะอาสเวหิวุจติธรรมัสสะปริยายัสสะสาธายัสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโพติโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทพร้อมทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่ได้มาร่วมจิตสามัคคีธรรมณลานธรรมของวัดสังฆทานวันนี้เนื่องด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยพวกเราชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาหรือชาตินานาชาติที่อยู่ต่างประเทศที่มีความศรัทธาปสาทะความเลื่อมใสในพระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ใกล้อยู่ไกลก็พากันมาศึกษาปฏิบัติธรรมพวกเราสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านชีวิตได้ผ่านมาถึงปัจจุบันก็ได้ยินได้ฟังมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางโลกได้รู้ได้เห็นทั้งเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องดีบ้างเรื่องชั่วบ้างสารคดีต่างๆนานาสารพัดที่เกิดขึ้นจากมโนสังขารปรุงแต่งออกมาสร้างขึ้นมาจะเป็นศาสนวัตถุเป็นอะไรก็แล้วแต่เครื่องบริโภคอุปโภคต่างๆสินค้ายาบำบัดโรคอะไรก็แล้วแต่ที่จิตสังขารปรุงขึ้นสิ่งทั้งหลายที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินทั้งหมดนั่นแหละที่อยู่ในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มาบรรเทาทุกขเวทนาของร่างกายทั้งหมดร่างกายของพวกเรานี่มีปัญหาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเบื้องต้นจะต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดูแลรักษาบำรุงบรรเทาเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับเกิดมาครั้งแรกๆก็ต้องแต่งแข้งขาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงอันนี้เป็นสัจธรรมข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าชาติปีทุกขาจากต้องแต่งไปก็เป็น เต่งตึงก็เป็นคนหนุ่มคนสาวแปรสภาพมาเป็นผิวพรรณหน้าตาสุขภาพต่างๆเรียกว่าเต่งตึงดูตรงไหนก็น่าดูน่าชมแล้วก็ก้าวต่อไปอีก กระตรงเต่งคือไม่มีวันหยุดนิ่งเคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆแปรสภาพไปเรื่อยๆตรงเต่งก็คืออะไรล่ะ
อันนี้เราคงจะเข้าใจถ้าวัย60ไปแล้ว70ไปแล้วมันก็แปรสภาพไปเรื่อยๆอย่างนี้หลังจากตรงแตงแล้วเป็นอะไรเป็นต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมดูคนชราหลังค่อมมั้ยหลังค่อมคน80 90ไปแล้วเดินไปก็ไม่ค่อยสะดวกถ้าขาดสีก็ชนนู่นชนนี่เรียกว่าต้วมเตี้ยมหลังจากต้วมเตี้ยมไปอะไรล่ะคือต้องตายนี่แหละชีวิตบางครั้งมันก็ไม่ได้ไปตามกระแสนี้ต้องแต่งมาแค่ไม่กี่วันก็ต้องตายก็มีเต่งตึงมาไม่กี่วันกี่เดือนก็ต้องตายก็มีตรงเต้งมาไม่กี่วันกี่เดือนก็ต้องตายก็มีร่วมเที่ยมไม่กี่วันกี่เดือนต้องตายก็มีมันไม่แน่สิ่งที่แน่ก็คือความตายนอกนั้นไม่แน่สักอย่างเกิดมาแล้วต้องตายในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเพราะพวกเราชาวพุทธมีความปรารถนาอะไรหนึ่งต้องการความสุขกายสองสบายใจไม่ร่ำรวยไม่สวยงามไม่เป็นไรขอให้สุขกายสบายใจความสุขกายสบายใจมาจากไหนก็คือมาจากบาลีที่อาตมานยกคือเบื้องต้นนั้นว่าสีละปริภาวิโตผู้มีศีลเจริญศีลให้ดีสำรวมกายกายเป็นปกติคือไม่พากายไปทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดจากกามอันนี้เรียกว่าผู้รักษากายเป็นปกติกายก็บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์แล้วเราก็ยังพากายมาทำบุญมากราบมาไหว้อันนี้ก็ได้บุญทางกายด้วยกาย อ่อนน้อมตรงกันข้ามกับคนแข็งกระด้างเราจะเปรียบเทียบคนอ่อนน้อมกับคนแข็งกระด้างนี่ไม่เหมือนกันผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนิสัยแข็งกระด้างนั่นคือจิตใจไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีสัมมาคารวะยากที่จะรักษากายวาจาใจให้ดีนั่นยากแล้วก็เป็นไม้ก็ดัดยากไม่เหมือนไม้ที่นิ่มแล้วก็อ่อนโค้งดัดไปตรงไหนก็ได้อะไรกายบริสุทธิ์ได้ก็คือกายไม่ทำบาปทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดกามวาจาไม่ได้พูดหลอกลวงใครไม่ได้พูดโกหกใครไม่ไปด่าไล่ป้ายสีไม่กล่าวร้ายใครไม่ไปล่างผานใครเกิดขึ้นมาใช่แต่วาจาที่เป็นสุภาษิตจึงกาลีสุภาวาจาที่เป็นสุภาษิตนั่นหนึ่งพูดไปแล้วให้ถูกธรรมะสองพูดไปแล้วให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังสามพูดไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ฟังอันนี้วาจาก็บริสุทธิ์ตรงกันข้ามเวลาจะพูดไม่นึกถึงความถูกต้องก็พูดไป เวลาโมโหมาก็ขาดสติก็ด่ากันไปสาปแช่งกันไปติศีลนินทากันไปอย่างนี้มันก็ทำลายศีลที่เคยรักษาศีลมากี่วันกี่เดือนกี่ปีศีลทางวาจาขาดสติเมื่อไรก็ทำก็พูดผิดจากสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลผิดจากสิ่งที่ถูกต้องก็เลยได้ความผิดเข้ามาผสมกับความถูกถ้าไม่ระลึกถึงศีลถ้าระลึกถึงศีลก่อนจะทำตรวจดูซะก่อนก็มี3ข้อนั่นแหละมันก็มีไม่ฆ่าไม่ลัก
พราะมันจะต้องกิริยาทางกายที่จะต้องทำบาจาก็เหมือนกันเราก็มาตรวจดูวันนี้เราพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องวิชาความรู้ทางธรรมะผู้ฟังสนทนาตั้งใจฟังเราหรือเปล่าเขาสนใจที่อยากจะฟังพวกนี้หรือเปล่าดูเวลาพูดก็ดูผู้ฟังถ้าเขาไปสนใจฟังก็ไล่ประโยชน์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคำพูดใดถึงจะเป็นสุภาษิตแต่ถ้ารู้ว่าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์พระองค์ก็นิ่งเพราะว่าเป็นคำพูดที่เป็นธรรมะคำพูดที่สะอาดคำพูดที่ถูกต้องนี่เวลาจะใช้ก็ต้องให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็นิ่งไว้นี่เรื่องของกายเรื่องของวาจาส่วนเรื่องของใจนั้นจะต้องรู้ได้ด้วยการ รักษาศีลให้เป็นปกติให้ชำนาญเมื่อเรารักษากายวาจาใจของเราให้ดีแล้วแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็มีอานิสงส์เรียกว่าศีลปริภาวิโตนี่เมื่อรักษาศีลทางกายทางวาจาดีแล้วมาพะโลโหติมหานิสังโซก็มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้ดีได้เร็วทั้งนั้นเรื่องของสมาธินี่ก็ต้องเป็นผู้มีศีลมาเบื้องเป็นพื้นฐานศีลพื้นฐานได้แล้วเวลานั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิยืนเดินนั่งนอนเรื่องของสมาธิไม่มีกิริยาบถแต่ว่ากิริยาบถอยู่ที่กายก็กำหนดได้ง่ายสมาธิก็คือว่าเราตั้งใจของเราให้เพ่งอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งที่เศร้าหมองคือนิวรณ์ห้าจิตที่ยังไปคล้องเกี่ยวกับนิวรณ์ห้าอยู่นั่นมันจะทำให้เป็นสมาธิไม่ได้เพราะกามฉันทะมันก็จะแวบไปในเรื่องกิเลสกามวัตถุกามกิเลสกามก็คือฉันทะความพอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ความกำหนัดขัดเคืองเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะแวบออกไปนั่งฟังธรรมอยู่มันก็ขัดเคืองบางทีก็หงุดหงิดอันนี้นิวรณ์มันก่อกวนจิตเป็นสิ่งที่กั้นหรือประตูกั้นไม่ให้จิตเข้าสู่สมาธิได้เรียกกามฉันทะถ้าไม่มีกามฉันทะบางทีมันก็นึกเห็นคนที่ทำไม่ดีกับเราบ้างเกิดขัดเคืองขึ้นมาวางแผนเพื่อจะพูดให้เขาอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นพยาบาทกี่วันกี่เดือนกี่ปีล่วงมาแล้วอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้คนนั้นคนนี้พยาบาทมันก็เจ็บเข้ามาทำให้จิตขุ่นขึ้นอันนั้นก็ถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์วันเดียวให้รู้อยู่คือว่าเรานั่งถ้าเรานั่งฟังธรรมเราก็รู้ว่าเรานั่งฟังธรรมเป็นผู้รู้ว่ากำลังฟังกายก็นิ่งมีสัมปชัญญะควบคุมระบบของกายให้นิ่งแล้วมีสติเพ่งลงที่ใจให้นิ่งตามกระแสธรรมระลึกไปตามกระแสธรรมที่ท่านกล่าวอันนิ่งอยู่รู้อยู่ว่าเทศเรื่องอะไรเนี่ยในขณะที่นิ่งอยู่รู้อยู่นั่นนิวรณ์ทั้งห้ามันก็เข้ามาไม่ได้กามฉันทะก็ไม่เกิดขึ้นพยาบาทไม่เกิดขึ้นทินนามิทะก็ไม่เกิดขึ้นกุกุจะฟุ้งซ่านรำคาญก็ไม่เกิดขึ้นวิจิกิจฉามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราตามกระแสธรรมกระแสธรรมนี่จะเป็นกระแสที่ถูกต้องแม่นยำชี้ไปตามอธิบายไปตามสิ่งที่มันเป็นจริงถ้าเรานิ่งอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ประกาศเรียกว่ามีอานิสงส์ของการสำรวมกายวาจาใจคือศีลศีลของเราดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะหนุนให้ใจเราทำสมาธิได้ง่ายเรายืนอยู่หลับตาอยู่กำหนดจิตไปว่าเรายืนอยู่ยืนอยู่กำหนดรู้ตัวอยู่นิ่งอยู่อย่างนี้น่ะมันแยบไปเรื่องนั้นก็รู้แยบไปเรื่องนี้ก็รู้รู้ไปตามไม่ไปตามกระแสที่มันปรุงแยบออกไปให้รู้เท่าความปรุงคิด
รู้เท่าเนี่ยพยายามปฏิบัติให้รู้เท่ารู้เท่ารู้เท่าความคิดทีแรกมันก็ต้องอาศัยสมาธิก่อนสมาธิมั่นคงดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวในกิริยาบทต่างๆเดินก็มีสติยืนก็มีสติรู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งอยู่นอนก็รู้ว่านอนอยู่ตามรู้กิริยาบทของกายด้วยอาการที่มีสติมีสัมปชัญญะนี่เรียกว่าศีลเป็นปกติผู้เป็นปกติกายปกติวาจาอีศีลจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคืออะไรเฉพาะหน้าคือขณะนี้เวลานี้ไม่มีคำว่าไปคิดถึงเรื่องที่ล่วงแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีสิ่งที่ล่วงแล้วนั้นไม่สามารถที่จะไปตามแก้ได้ทั้งดีทั้งชั่วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพรุ่งนี้หรืออาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ทั้งชาติถึงจะคิดไปมันก็ยังไม่มีเพราะยังไม่ถึงก็ตัดอดีตารมณ์อนาคตารมณ์รวมไปลงที่ปัจจุบันอารมณ์อารมณ์ปัจจุบันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในรู้ว่ากายเป็นอะไรให้รู้อยู่ใจมันพุ่งคิดติดข้องเรื่องอะไรก็ให้รู้อยู่ทำอย่างนี้บ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้มากเจริญให้ยิ่งอย่าคิดว่าตัวเองมาเป็นมามากให้เห็นว่าเจ้าของยังสร้างบารมีมายังน้อยอยู่ก็มีโอกาสที่จะเร่งสติเร่งทำสมาธิในเมื่อสมาธิของเราทำได้บ่อยๆทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีทำมาหลายครั้งหลายหนเป็นร้อยหมื่นพันแสนนานล้านครั้งสมาธิปริภาวิตาสินี่เมื่อมีสมาธิเป็นฐานตั้งดีแล้วมั่นคงแล้วปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาก็สามารถที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมสังขารธรรมสภาวะก็คือสิ่งที่มันจะต้องเป็นเองสภาวธรรมทั้งหลายมันจะเป็นเองอย่างที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยใครบอกให้มันแปรสภาพล่ะมีใครห้ามได้ไหมไม่มีใครที่จะไปห้ามสภาวะของร่างกายที่จะต้องแปรจากเด็กอย่างที่กล่าวให้ฟังเบื้องต้นแปรมาเรื่อยๆเขาทำหน้าที่ของเขาถูกต้องแม่นยำที่สุดเรื่องสภาวะอนิจจังของร่างกายเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าหากสติดีสมาธิดีปัญญาดีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในธาตุสี่นี่ทุกขณะเลยตั้งแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นแล้วความเปลี่ยนแปลงแม้แต่เรานั่งปุ๊บลงไปกำหนดดูกายสังขารก็เห็นแล้วความเปลี่ยนแปลงไม่มีคำว่านิ่งไม่เหมือนสติไม่เหมือนสมาธิร่างกายเนี่ยนิ่งอยู่แต่ว่ามันก็ยิบยิบยับยับเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นเป็นตรงนี้มันก็แสดงอาการที่ไม่คงที่ของมันข้อประกาศสัจธรรมคือความจริงคืออนิจจังอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้ามีสติรวมลงในปัจจุบันก็จะเห็นไตรลักษณ์ประกาศสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะเก็บปัญญาของเราจากร่างกายของเราตลอดไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นธรรมะก้อนธรรมเนี่ยธาตุสี่นี่เราจะดูตรงไหนล่ะมีอะไรล่ะที่เป็นสมบัติแท้จริงของจิตใจมันไม่มีมีแต่ก้อนอาศัยธาตุสีอย่างที่เราได้รู้ได้ศึกษากันนั่นแหละไปสวดมนต์ในกรรมฐานน่ะนั่นแหละเป็นธาตุสีมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีเส้นมีกระดูกที่แข็งๆน่ะเรียกว่าดินที่เหลวๆในร่างกายเราน้ำเหือน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำมูกน้ำลายน้ำไขข้อพวกนี้เป็นธาตุน้ำธาตุลมก็คือหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟก็อบอุ่นในร่างกายของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีไม่เคยหยุดนิ่งสิ่งที่มันไม่หยุดนิ่งก็คือธาตุสีนี่แหละหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
ธาตุใดธาตุหนึ่งมันไม่สมดุลมันก็มีปฏิกิริยาแสดงอาการขึ้นมาให้ได้รับความลำบากอย่างหนาวมากๆธาตุไฟมันลดหนาวตัวสั่นถ้าไม่มีเครื่องทำความอบอุ่นเนี่ยร่างกายก็จะทรงตัวอยู่ไม่ได้แต่ถ้าร้อนมากๆเหงื่อไหลคลายย่อยยิ่งไปนั่งกลางตากแดดไปเข้าฝิงไฟอีกอย่างเงี้ยเหงื่อก็ไหลคลายย่อยถ้าอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหาความเย็นร่างกายอยู่ไม่ได้อย่างนี้ต้องให้สมดุลกันในระหว่างธาตุสี่ธาตุลมก็เข้าปกติธาตุน้ำก็มีเข้ามีออกปกติธาตุดินกับอาหารการบริโภคเราก็เข้าออกเป็นปกติเข้าไปแล้วไม่ออกก็ทุกข์ออกไปแล้วไม่เข้าก็ทุกข์ที่เข้าที่ออกก็เพราะบรรเทาทุกข์นี่เราสติปัญญาแล้วก็ตามระลึกรู้สัจจะที่มันเป็นจริงในร่างกายของเราแล้วจะไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่อื่นมันไกลศึกษาที่ใกล้ใกล้เข้ามาคือก้อนรูปธรรมนี่มันประกาศความเป็นจริงคือใจลักษณะญาณทัศนะสติปัญญาเราก็ยังรู้เข้าไปยังรู้เข้ามาในนี่ในตัวของเราเองโอปนายโกนหมวดธรรมน้องเข้ามาดูต้นน้องเข้ามาดูต้นศึกษาผมศึกษาขนศึกษาเล็บศึกษาฟันศึกษาหนังมันเป็นของเราจริงๆไหมมันเป็นภาระทุกวันตกแต่งรักษาดูแลทุกวันไม่มีวันไหนไม่ได้ดูแลรักษาตกแต่งเรื่องผมเนี่ยต้องชำระล้างเป็นภาระอยู่จนถึงวันหมดลมแล้วมันได้อะไรจากการดูแลผมถ้ามันไม่มีผมมันก็อยู่ไม่ได้อีกมีผมถ้าไม่รักษาก็น่าเกลียดน่าไม่น่าดูอย่างคนตื่นนอนมาใหม่ๆเนี่ยผมยาวๆเนี่ยยังไม่ได้แต่งเนี่ยก็ดูไม่ได้แล้วที่เราเข้าใจว่ามันสวยเป็นงามเนี่ยมันตรงกันไหมกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะอย่าให้กิเลสมันหลอกของมันสวยไม่งามก็เข้าใจว่ามันงามนี่ถ้าเราไปเชื่อมันก็จะเป็นลูกศิษย์กิเลสเป็นลูกศิษย์ของโมหะเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ศึกษาสิ่งที่มันเป็นจริงให้รู้จริงตามความเป็นจริงก็เกิดปัญญาเราก็จะได้ไปหลงไหลในผมไม่ต้องมาเสียเงินค่าย่อมไม่ต้องเสียเงินค่าแต่งอะไรมากมายคนเราเกิดขึ้นมานั่งอยู่นี่นะเสียค่าดูแลผมไม่รู้ว่ากี่บาทกี่สตังค์แล้วถ้าทรงของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเดียวเท่าทุกวันนี่คนกันยิ่งยงชมชอบสั้นตัดทุกวันโกนทุกไม่ใช่ขออภัยโกนทุกเดือนอย่างเงี้ยหนึ่งรักษาก็ง่ายสองไม่ต้องใช้เครื่องสำอางนั่นแหละท่านจึงหาวิธีอะไรที่จะไม่ให้เป็นภาระในร่างกายมากเรียกว่าคนฉลาดกุศลังจิตที่ฉลาดหนึ่งฉลาดสองไม่หลงไม่เป็นทุกข์กับผมไม่ไปอะไรอาวรณ์กับผมไปที่ไหนมาที่ไหนก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทองเรื่องกับผมนี่รูปธรรมนะรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานฐานที่ตั้งของกรรมที่เป็นกุศลถ้าศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาพวกนี้มันก็เป็นฐานที่ตั้งของอกุศลคนเรามันก็หลงอะไรก็หลงนี่แหละผมนี่แหละดีใจเสียใจกับเรื่องกับผมบางทีไปตัดร้านราคาแพงๆเอาทรงนี้แหละพอตัดไปเพี้ยนมันเพี้ยนไปนิดเดียวก็เอาแหละไม่พอใจแหละไม่พอใจแหละเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความขัดเคืองหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องผมนี่แหละว่าจิตมันไม่ฉลาดอกุศลังจิตไม่ฉลาดก็เลยเป็นทุกข์เรื่องผมกุศลังจิตสลาก็ได้ปัญญาจากผมเนี่ยอันนี้เราให้เราศึกษาดูนอกจากผมแล้วก็คือศึกษาเรื่องเล็บของเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาไม่รู้ว่าตัดไปกี่ข้างแล้วตัดเอาไปไหนล่ะใครเก็บไว้บ้างไปทำอะไรตัดแล้วก็ทิ้งแล้วของทิ้งอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ายังสวยยังงามอยู่เหรอสอนใจเจ้าของดูสิที่เข้าใจว่าเล็บเป็นของสวยของงามเล็บเท้าเล็บมือเนี่ยจิตฉลาดหรือไปจิตไม่ฉลาดแต่เนี่ย
ถ้าเข้าใจว่ามันสวยเป็นงามก็ต้องลงทุนเสียเงินเสียทองก็เสียสติปัญญาในทางธรรมก็เป็นกระแสไปทางโลกหมดโลกเขานิยมอย่างนี้โลกเขานิยมกับพระกิเลสอาสวะบังคับบัญชาให้สังคมนิยมอย่างนี้ต้องแต่งเล็บทาเล็บปล่อยเล็บยาวสีเล็บสีนั่นดีเล็บเท้าทาสีที่ดีเล็บนิ้วมือทาสีนี่ดีมีแต่ความคิดยึดว่าดีแต่ว่าเล็บมันไม่เคยรู้เรื่องกับผู้แต่งมันเลยอันนี้นะเราก็เอาปัญญาเอาสติปัญญาศึกษาเรื่องเล็บนี่แหละถ้าเรารู้เท่าความมันจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ประหยัดขึ้นอีกเยอะสบายขึ้นอีกเยอะถ้าเราไม่รู้เท่าความจริงพวกโง่เก่าไปหายความโง่ใหม่ก็เพิ่มขึ้นจะอายุเท่าไรก็แล้วแต่50ก็ตาม60ก็ตาม70ก็ตามถ้าหลงอยู่ในเล็บเดี๋ยวก็คือมันก็ไม่มีแต่ปัญญาโลกปัญญาดูแลรักษาเท่านั้นแหละปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงตลอดว่าให้ว่าเล็บเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นของสกปรกต้องตัดต้องแคะที่เล็บที่อะไรเนี่ยเล็บทั้ง10เล็บนี่นิ้วเท้าทั้ง2ข้างนี่มือทั้ง2ข้างนี่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาไม่ตัดไปแต่งมันก็ลองดูสิ10ปีไม่ตัดเล็บลองดูมันจะเป็นยังไงอย่างนี้มันก็น่าเกลียดทำไมนี่เข้าใจว่ามันสวยงามอันนี้ก็ถามดูใจเจ้าของเนี่ยที่กิเลสมันหลอกว่าเล็บงามอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเล็บเป็นธรรมชาติที่เจ้าของเป็นธรรมชาติที่สกปรกเป็นกรรมฐานที่สกปรกควรรักษาควรตัดควรทิ้งเอากิเลสกับเอาพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันก็มาพิจารณาดูสิผู้ปฏิบัติธรรมเราจะไปปรารถนานิพพานตรงนั้นตรงนี้มันไม่เห็นหรอกไม่ถึงหรอกถ้าเราไม่รู้สภาวะธรรมคือความเป็นจริงของกรรมฐานนี่ถ้ารู้ผมตามความเป็นจริงปัญญามันก็เกิดขึ้นไม่เป็นทุกข์เรื่องผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้าเราไม่หลงเรื่องเล็บเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเล็บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพียงแต่รักษาดูแลให้สะอาดนี่ก็ฟันก็เหมือนกันเข้าใจว่าฟันสวยฟันงามกับมาพิจารณาดูแล้วฟันสวยฟันงามทำไมเราแปรงตรงล่างตรงบนชำระจัดสางเอายาเอาอะไรมาแปรงมาฟันมาขัดมาถูมาสีทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้แปรงฟันถ้าเราไม่แปรงฟันแล้วไออาหารที่เราบริโภคเข้าไปแต่ละวันมันไปติดในช่องกลางของฟันที่อยู่ในซี่เป็นซี่ๆน่ะถ้าเราทิ้งเอาไว้มันก็เป็นก็เหม็นขึ้นมาพูดออกมาพูดจามาก็เหม็นก็ออกจากฟันนั่นแหละที่ฟันนั่นแหละแล้วก็พี่กระดาวที่เข้าใจไอ้ตัวกิเลสมันบอกว่าฟันงามธรรมะก็เป็นสกปรกเป็นของปฏิกูลต้องล้างต้องชำระสะอาดสางทุกวันอย่างเนี้ยมันจะทวนกันไหมภาวะของสติปัญญาธรรมกับภาวะของกิเลสอาสวะที่มันหุ้มอยู่ในใจของเรามันหลอกลวงเราได้ไหมถ้าเราหลงกับมันอยู่เราก็เป็นทาสของกิเลสชาตินี้ทั้งชาติจะต่อไปอีกชาตินี้มีโอกาสที่จะได้เจริญสติสมาธิปัญญาเกี่ยวกับกรรมฐานก็ยังไม่รู้เรื่องกรรมฐานชาติต่อไปมันก็จิตดวงเดิมนี่แหละฉะนั้นเราก็รีบชำระเราเป็นศิษย์ของกิเลสมากี่กับกี่การกี่ภพกี่ชาติแล้วมันหลอกให้เราหลงอยู่ในผมในขนเนี่ยในเล็บเนี่ยในฟันเนี่ยในหนังเนี่ยเข้าใจว่าหนังสะอาดหนังสวยหนังงามอย่างนี้เราพิจารณาดูสิมันจริงไหมถ้าไม่จริงเราจะเชื่อทำไมล่ะอะไรพาให้ใจเราไปเชื่อว่าหนังงามแต่เนื่องจากว่ามันเชื่อมันมาหลายกับหลายกันแล้วพอมันเก่งตึงขึ้นมานึกว่ามันงามก็เสริมเติมต่อไปอีกกิเลสเก่าที่มันห่อหุ้มจิตมากี่กับกี่กันกี่พวกกี่ชาติมันก็ไม่เบาบางลงไปกิเลสใหม่ก็หุ้มอีกชาตินี้ก็หุ้มอีกบางคนต้องไปตัดไปผ่าไปแต่งเกาหลีบวกเงินเป็นแสนเป็น
ท่าไหร่ก็แต่งขอเห็นใบหน้างาม60แล้วไปแต่งอีกก็เสียเงินตั้งเยอะแยะมากมายเอาเงินที่ไปแต่งหน้าไปทำห้องน้ำห้องส้วมในวัดในวาให้คนได้ปล่อยทุกข์ปลดทุกข์ได้มันจะได้บุญกว่าเยอะเลยสำหรับผู้มีธรรมะแต่ว่าผู้ที่ไฮโซทั้งหลายเนี่ยเขาก็ขอให้หน้าเรางามสักอย่างไปอย่างนั้นถึงทำยังไงมันก็ไม่งามอยู่ไปมันก็เฉียวกับย่นของเก่าอยู่ไปอีก70ปีอยู่ไปอีก10ปี80ปีอยู่ไปอีก10ปีเป็น90ปีอยู่ไปอีก100ปีเป็นยังไงมันจะเต็งตึงอยู่อย่างนั้นไหมมันก้าวไปหาคนเหี่ยวย่นสุดโทรมค่ำค่าแตกสลายในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปทุ่มเทเงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันฉลาดแล้วเหรอนั่นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะแต่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ไปบ้าหรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตมันตกเป็นธาตุของกิเลสแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นกิเลสว่ายังไงก็ไปตามมันหาเงินหาทองเผื่อจะได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปรับใช้กิเลสเป็นสาการยังไงก็เอาแต่งทรงผมเสียอะไรก็เอาผมบางคนก็หลงในขนผู้ชายหลงในขนก็นึกว่าขนงามปล่อยเข้าไว้พวกฤาษีชีพายแต่นึกว่าผมสกปรกขนาดไหนก็ม้วนกันไว้ยาวพระก็ยังไปกราบไปไหว้ฤาษีอยู่ทั้งที่กรรมฐานข้อแรกยังไม่มีปัญญาพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยไหว้ผมหรือว่าผมดีเข้าไปใกล้กับเม็ดสาบเม็ดขาวแล้วพระยังไปกราบคิดดูสิของทิ้งก็เก็บรักษาไว้หรือไปเป็นของดีแต่แค่นั้นเราก็ดูออกแล้วว่าคุณธรรมแค่กรรมฐานข้อแรกยังไม่มีเลยอาจจะมีเรื่องศีลห้าแต่คุณธรรมของพระนิพพานมันไม่มีคุณธรรมของพระนิพพานมันต้องชำระสัจจกรรมฐาน5นี่ตั้งแต่ผมเป็นขนเล็บฟันหนังจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งตามสภาวะคือรูปธรรมนี่ความจริงเขาประกาศความจริงตลอดวันเวลานาทีผมเนี่ยดูที่ผมที่เราแต่งมาราคาตั้งไรบางทีเข้าไปร้านดัดผมน่ะ 1,000 ก็มี 2,000 ก็มีดัดแล้วก็ย้อมก็แต่งบางคนก็เปลี่ยนไปหลายสีบางคนก็ดัดขาวอะไรก็ดัดขาวอะไรก็ไปย้อมให้มันดำหลอกลวงใจเจ้าของแล้วยังไม่พอไปหลอกลวงผู้อื่นอีกพวกก็โง่เห็นก็นึกว่ายังสวยยังงามอยู่ที่จริงมันขาวกันเกือบจะหมดแล้วอันนี้ไม่ได้ดุนะผมพูดไปตามความเป็นจริงอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งหมอสมจิตศรีสุพรรณราชทำงานอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเขามีผมของเขาขาวตั้งแต่อายุ50ปีขาวหมดเลยตอนนั้นเราปฏิบัติธรรมช่ำสีแก้วถ้าจำไม่ผิดก็คงตั้งแต่ปี2516ถึง2518เนี่ยช่ำสีแก้วเขาไปปฏิบัติธรรมเราก็เทศน์และกรรมฐานกรรมฐานแล้วพอเทศน์ไปเราดูวาระกิจของเขาว่าเขาศรัทธาเริ่มใช้เรามากเราก็เลยชี้ไปที่ผมของเขาเห็นไหมความโง่มันจับอยู่บนศีรษะนั่นน่ะเขานั่งคิดอยู่ตั้งนานเอ๊ะโง่อะไรเพราะเขาย่อมไงเราไปเห็นโคนมันขาวขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งเซนนี่แหละเขาอยู่วัดนานๆไปเขาไม่ได้ย่อมนะอยู่วัดถึง10วันอย่างนี้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วย่อมไปย่อมดำแรกๆไปอยู่ในวัดถ้าอยู่หลายวันแล้ววันมาเราก็สังเกตดูเอ๊ะทำไมมันโคนมันขาวขึ้นมาเราก็เลยชี้ไปตรงนั้นเห็นไหมความโง่มันจับอยู่ในหูศีรษะแกก็พิจารณาไปพิจารณาเข้าใจจากนั้นมาแกจะไม่ย่อมเลยนี่ปล่อยให้ขาวมาตลอดนั่นเขาฟังเทศเราครั้งเดียวเขาก็บรรลุแล้วก็ปล่อยวางจากย่อมผมมาเป็นผมขาวขาวนี่ขาวธรรมชาติงามด้วยสิขาวทุกเส้นเลยนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขายังมีชีวิตอยู่อายุคงจะเกือบจะ90ละมั้งเนี่ยเขาศึกษาเรื่องผมถ้าเรื่องผมอย่างเดียวนะเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังมันก็จะรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดแหละปัญญามันจะเป็นสายไปเลยเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่รู้แจ้งเรื่องผมอย่าไปคิดเลยเรื่องอื่นๆนะมันจะไปเข้าใจของแง่ยาที่ตาเราเห็นเนี่ยยังไม่บรรลุยังไม่พิจารณาบรรลุจะไปเอานามธรรมรูปธรรมนี่ศึกษาให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์ไม่วุ่นวายกับผมเนี่ยไม่วุ่นวายกับขนไม่วุ่นวายกับเล็บไม่วุ่นวายกับฟันไม่วุ่นวายกับหนังรักษาดูแลให้เป็นธรรมชาติธรรมดาให้ดูเรียบร้อย
นั่นแล้วคนมีกุศลังจิตจิตสลาดเขาสามารถที่จะพิจารณาธรรมส่วนลึกเข้าไปอีกนามธรรมนามธรรมกับเวทนาก็เวทนาคือความรู้สึกเรานั่งเราก็ต้องมีความรู้สึกถ้าเรามีสติเป็นยังไงกายสบายไหมหรือไม่สบายใจเป็นยังไงใจมีความสงบหรือใจไม่สงบก็นั่งหลับตาก็เห็นแหละเห็นรูปธรรมมันเป็นอย่างนี้ก็ระลึกรู้โอ้กายเป็นอย่างนี้เจ็บก็รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บก็รู้ว่าไม่เจ็บสบายก็รู้ว่ารู้สบายไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายเวทนาคือแปลว่าความรู้สึกกายเวทนาเวทนาทางกายก็รู้สึกตามความเป็นจริงมันก็แปรสภาพไปเรื่อยๆมันไม่เคยหยุดนิ่งหรือว่าเวทนาพอเรากำหนดเข้าไปก็ให้รู้ว่าเวทนาก็คือสัตวะเวทนาเขาไม่ดีไม่ชั่วสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตไปหมายอย่างนี้แหละเวทนาของกายมันจะมีสบายกับไม่สบายสบายคือปกติไม่มีโรคเปียกเบียนไม่ทุรนทุรายปกติยืนปกติเดินปกตินั่งปกตินอนปกติรับประทานอาหารดื่มน้ำข้าวสะดวกสบายของกายแล้วเราก็รู้ว่าสุขเวทนาทางกายมันมีความรู้สึกสัมผัสกันอยู่ทีนี้ก็พอเรารู้เรื่องของเวทนาแล้วก็ไปดูที่จิตผู้รู้เนี่ยผู้รู้มันอยู่ตรงไหนนั่งหลับตากำหนดเข้าไปผู้รู้มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อยู่แต่มันก็รู้อยู่เราจะหาที่อยู่ของจิตไม่ได้อย่างเราหลับตาเนี่ยเรารู้ว่าเรานั่งนะเราไปดูที่ไหนที่จิตเราจะจับได้กับตอนที่มันยับปรุงแต่งออกไปนั่นแหละเราจะไปเห็นที่อารมณ์เราจะกำหนดจิตของเราเราจะรู้อาการของมันเท่านั้นแหละจิตที่จะรู้อาการของจิตต้องเป็นจิตที่บำเพ็ญสมาธิที่มีความชำนาญมากเข้าได้ทุกการทุกสถานที่ทุกวันเวลานาทีทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกำหนดปั๊บนิ่งเลยนิ่งก็แทบเดียวก็จะเห็นมันยิบแยบออกไปทั้งอดีตบ้างปรุงแต่งเรื่องอดีตอติตารมก็เรียกว่าอารมณ์ที่คิดถึงเรื่องอดีตจิตก็รู้โอ้นี่มันปรุงเรื่องอดีตล่วงมาแล้วก็ละนั่นปัญญากำหนดจิตเข้าไปอีกก็มันปรุงเรื่องอนาคตารมปรุงเรื่องอารมณ์ที่ปรุงแต่งข้างหน้านู่นพรุ่งนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้ปรุงว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้สงสัยไปเรื่อยเพราะยังไม่ถึงถ้ามันปรุงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็คือวิจิกิจฉาก็ตามข้อความจิตทำให้หลงว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งๆที่ยังไม่ถึงอย่างนี้นะทิ้งชีวิตล่วงแล้วนึกว่าเป็นจริงๆก็ไปเสียใจคิดถึงเรื่องไม่ดีเก่าๆวันแรกก็ไม่เสียใจปัจจุบันแหละไปดีใจในปัจจุบันแหละอันนี้แหละจิตของเรามันจะรู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนก็รู้อาการของมันมันจะแยบออกไปแต่ผู้รู้มันนิ่งแต่ว่าอาการมันโชว์รู้อาการมันเป็นของเกิดดับพุ่งแยบออกไปก็รู้เรื่องแล้วก็รู้ละสัญญาความจำได้มารู้นั้นก็ดับไปสัญญาอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นก็รู้เท่าอีกรู้เท่าอีกมันก็ดับไปอีกเกิดขึ้นมาอีกก็รู้เท่าอีกดับไปอีกอันนี้ก็เลยก็เป็นปัญญาแหละปัญญารู้เท่าจิตกับอาการของจิตนอกที่เรียกว่าอาการจิตในคือผู้รู้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติจิตเตสุจิตเตสุพอเราลึกบาลีเราไม่เป็นพระบาลีก็เลยหลงแต่ว่าจิตนอกมันเป็นอาการจิตในเป็นผู้รู้ถ้าเราปฏิบัติสมาธิต้องให้แยกแยะจิตนอกจิตในให้ได้จิตนอกมันเป็นตัวโชว์ให้จิตไปวิ่งตามแต่ถ้าเรากำหนดรู้ว่านี่คือจิตนอกอาการของจิตเราตัดเลยปัญญาเรารับไปให้ดีให้คมกริบยับปรุงออกมาตัดปั๊บผู้ที่ฝึกใหม่เนี่ยฝึกปัญญาตัดสัญญาอารมณ์เนี่ยเหมือนกับแรกๆก็เหมือนกับเอาดาบของเราฟันบนพื้นดินฟันลงไปมันเป็นรอยเลยแรกๆเป็นอย่างนั้นต่อมาก็ฝึกเข้าไปอีกฝึกเข้าไปอีกฟันลงเดินเป็นรอยใหญ่นะถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ที่ไม่ดีกระทุกเรื่องใหญ่เลยถ้าเรื่องเป็นเรื่องดีก็โอ้ยหลงไหลใหญ่เลย
็นอย่างนั้นถ้าฝึกไปอีกฝึกไปอีกให้ละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกับฟันบนไม้ไม้ฟันปุ๊บมันจะติดอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ยาวไปเหมือนกับฟันหินติดตรงนั้นพอเราถอดมีดเราออกเราก็เห็นรอยชัดเจนนี่สติของเราดีสมาธิดีเราก็จะเห็นสัญญาตรงนั้นชัดเจนเป็นอย่างนี้ฝึกไปอีกให้ละเอียดไปอีกพยายามทำไปอีกทำเรื่อยๆทำเรื่อยเพ่งเรื่อยๆก็เหมือนกับฟันน้ำใช่ไหมฟันน้ำจะเห็นแยบเดียวแยบเดียวก็หายเลยรอยดาบของเราหายปั๊บเลยไม่เห็นนี่ก็ยังเห็นชัดอยู่ฝึกให้ละเอียดเข้าไปอีกนิ่งอยู่รู้อยู่เพ่งสติให้มันเป็นออโตเมติกเลยการเคลื่อนไหวของกายนี่ปั๊บก้าวขวาไปรู้เลยก้าวซ้ายไปรู้เลยลุกจากที่นอนก้าวปั๊บลงให้รู้เลยเดินเข้าห้องน้ำก็รู้เลยแต่ละก้าวก้าวซ้ายก้าวขวาดื่มกินพูดคิดเดินยืนนั่งนอนให้มีสติอยู่อย่างนั้นละเอียดประณีตอย่างนี้แล้วมีสติย่อมรู้ว่ามีสติอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับเอามีดฟันบนอากาศนี่รู้ว่าฟันเท่านั้นแหละไม่มีรอยจิตถึงขั้นละเอียดแล้วอันนี้สัญญามันเป็นของละเอียดประณีตเหมือนกับเงามันมีอยู่เงาแต่ว่าในตัวเงานี่มันไม่มีอย่างนี้แหละเนี่ยการฝึกเข้าไป เรื่องของสติกับสมาธิสติมั่นคงสมาธิก็มั่นคงสติมั่นคงและปัญญาก็เฉียบแหลมว่องไวก็สามารถที่จะตัดอารมณ์ได้ชาติได้เร็วขึ้นอยู่ที่การฝึกสติสมาธิถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยเผื่อจะตัดได้เรื่องถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบทางตาทางหูจะเป็นฝ่ายไม่ดีเอามาปรุงแต่งหาวิธีเผื่อจะสงบลงได้บางทีบางคนก็อาจจะเป็นชั่วโมงบางคนก็อาจจะ30นาทีบางคนก็15นาทีบางคนก็5นาทีบางคนก็2 3นาทีบางคนก็ในนาทีหนึ่งพอรู้เรื่องมาดีรู้ปั๊บตัดเลยละเลยคำว่าละได้น่ะคือปัญญามันเฉียบแหลมมันตัดขาดอะไรที่ล่วงแล้วไม่ดียิ่งจะละได้เร็วที่สุดเรื่องดีก็เหมือนกันเรื่องดีก็เป็นปุญญาเป็นสังขารเราจะไปหลงดีมันก็เป็นอนิจจังปุญญาเป็นสังขารเหมือนกันเป็นสังขารฝ่ายดีมันจะทำให้จิตเราหลงเรายึดเราถือว่าเราของเราของของเราเรามาเป็นได้อย่างนั้นเรามาเป็นได้อย่างนี้มันไม่มีอะไรได้มีแต่รู้เท่านั้นแหละเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ได้ได้อะไรศึกษาทำให้รู้ทำตามความเป็นจริงผู้รู้น่ะมันฝึกให้มันเต็มอัตตาแล้วมันก็ความหลงก็หมดนั่นท่านจึงเจริญพุทโธเนี่ยพุทโธในกิริยาบทต่างๆพุทโธแปลว่าผู้รู้อัดพุทโธก็ไปในกิริยาบทต่างๆก้าวขวากับพุทก้าวซ้ายก็โธนั่งอยู่ก็หายใจเข้ากับพุทหายใจออกก็โธนอนอยู่หายใจเข้ากับพุทหายใจออกก็โธเดินไปก็ก้าวขวากับพุทก้าวซ้ายก็โธนั่งเอาอาหารเข้าปากเข้าไปกับพุทธพุทโธแต่อยู่ข้างในนั่นน่ะพุทโธแปลว่าผู้รู้ตามรู้เรื่องกิริยาบทของกายของวาจาที่จะพูดของใจที่จะคิดแล้วว่าตามรู้ตามธรรมที่มันเป็นจริงรูปธรรมนามธรรมมันก็นั่นแหละที่กล่าวให้ฟังเวทนาสัญญามันก็มาจากความคิดคิดปั๊บความจำมันเกิดขึ้นทันทีความจำมันมาจากอายตนะสัมผัสนั่นแหละจำรูปมันก็มีตั้งเยอะแยะรูปที่มีวิญญาณครองรูปที่ไม่มีวิญญาณครองรูปที่เป็นเกี่ยวข้องกับเป็นครอบครัวของเราอย่างลูกหลานเหลนสามีภรรยาหรือรูปของลูกน้องผู้ใกล้ชิดต่างๆรูปร่างที่เคลื่อนไหวไปมาก็คือสัตว์หรือมนุษย์เป็นสัญญารูปพอโผล่มาปั๊บถ้าเราหลงมันก็นึกว่ารูปดีรูปไม่ดีแต่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหลงไหลเสียงก็เหมือนกันสัญญาเสียงนั่งอยู่บางทีเราเคยชอบเสียงอะไรเสียงเพลงเสียงลำเสียงอะไรมันแยบเข้ามามันทำให้เราหลงถ้าหลงเสียงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีเสียงใดที่จะครอบงำใจบุรุษได้นอกจากเสียงสตรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีเสียงใดที่จะครอบงำใจสติได้นอกจากเสียงบุรุษนะมันครอบงำก็คือหลงไหลอ่ะหลงไหลกันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่
ผู้หญิงกับผู้ชายหลงไหลกันนะผู้หญิงกับผู้หญิงก็หลงไหลกันผู้ชายกับผู้ชายก็หลงไหลกันมันหลงก็หลงจนเรียกโอเวอร์ผิดแปลกแตกต่างธรรมชาติหลงมากนะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้เคยพิจารณาเลยว่าสิ่งเหล่านี้น่ะมันเป็นยังไงคือเนื่องจากว่าจิตไม่สนใจเรื่องกรรมฐานนั่นแหละถ้าผู้ใดสนใจกรรมฐานนี่ผู้นั้นที่จะออกจากความหลงได้มันหลงอะไรก็หลง5อย่างนี่แหละก่อนถ้าไม่หลงตัวนี้โอ้ยมันจะแต่งยังไงก็แต่งก็เพื่อแต่งสวยขนาดไหนก็คือว่าปกปิดความไม่สวยนั่นแหละผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันถ้ามันสวยมันงามแล้วไม่จำเป็นแต่ต้องไปตกแต่งมันไม่ต้องไปเอาน้ำหอมมาใส่ไม่ต้องไปทาแป้งไม่ต้องไปทาปากไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากครับมันสวยที่เราทําที่เราตกแต่งเรานั่นก็เพราะมันไม่สวยนุ่งเสื้อผ้าก็ปกปิดอวัยวะก็เพราะมันไม่สะอาดนะต้องคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้มันจึงจะเป็นธรรมะปัจจัยซึ่ง4นั่นน่ะที่เราหาเงินหาทองมาเพื่อให้มีปัจจัย4เนี่ยมีเครื่องนุ่งห่มเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเปิดเผยไม่ได้นอกจากอยู่ในห้องน้ำมีที่บังถ้าเปิดเผยออกมาข้างนอกเดี๋ยวเขาเรียกคนบ้าจึงเป็นจะต้องปกปิดเป็นภาระที่จะต้องปกปิดบางคนสิ่งที่มาปกปิดร่างกายไม่รู้ว่ากี่ชุดเต็มตู้หาที่จะยัดเข้าไปก็ไม่มียังซื้อใหม่เรื่อยเฉพาะเครื่องปกปิดร่างกายเท่านั้นแหละกับบทลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่หน้าละอายจึงปกปิดไว้อันนี้ปกปิดไว้อย่างดีแล้วก็ยังหาเครื่องมาบริโภคอีกนั่นเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับร่างกายเยอะแยะมากมายไม่ใช่แต่เสื้อผ้าอย่างเดียวส่วนประกอบอำนวยความสุขกับว่าโลกเขาว่าอำนวยความสะดวกอำนวยความสุขอำนวยความสบายเครื่องบริโภคอุปโภคในบ้านไปดูสิแต่ละบ้านแต่ละหลังมีทุกอย่างเครื่องอำนวยความสะดวกความจริงบรรเทาทุกหมดมีอะไรที่ไม่บรรเทาทุกไม่มีหรอกเสื้อผ้าก็บรรเทาอาหารก็เหมือนกันบรรเทาถ้ามันไม่หิวมันไม่จะเป็นเลยอาหารแต่มันหิวทำไมจึงหิวหรอกเพราะมันเสื่อมร่างกายเราบริโภคเข้าไปบริโภคหน้าเข้าไปเพื่อร่างกายมันถูกความร้อนเบียดเบียนมากเราก็ต้องเอาธาตุเย็นธาตุน้ำเข้าไปประคองไว้เพื่อไม่ให้มันร้อนมากให้มันสมดุลอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยมีธาตุดินก็คืออาหารธาตุน้ำก็คือที่เราบริโภคกันเนี่ยบรรเทาทั้งนั้นแหละบรรเทาความลำบากของชีวิตอย่าคิดว่ามาบำรุงสุขเลยอย่าไปเข้าใจว่าสร้างบ้านหลังใหญ่ๆมีบำรุงสุขมีรถมีเรือมีอาหารการกินดีๆมีเครื่องใช้ไม้สอยดีๆมีรถมีเรือราคาเป็นล้านๆอย่างเนี้ยมีแต่เรื่องมันเท่าทุกทั้งนั้นมันเท่าปัญหาชีวิตมันจึงเป็นปัญหาเนี่ยชาติปีทุกขาก็มันเป็นทุกข์แต่มันเพราะอนิจจังว่าทำให้เกิดทุกขังก็ทำให้เกิดว่าบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เขาเกิดมาแรกเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เขาก็ประกาศความจริงของเขาแต่ว่าพวกหูหนวกตาบอดมันก็ไม่ได้ฟังธรรมหูหนวกก็คือธรรมะเขาประกาศตลอดนอนอยู่เขาก็ประกาศนอนตะแคงทางขวาเขาประกาศตรงเดียวนอนไปเดี๋ยวมันเจ็บปวดขึ้นมาเดี๋ยวมันเกิดจะพลิกมาทางซ้ายนะสุดท้ายก็พลิกมาทางซ้ายนอนไปนานๆนึกว่ามาทางซ้ายจะมีความสุขนอนนานไป2-3 ชั่วโมงอ้าวพลิกมาทางหงายอีกหงายก็นึกว่าจะมีความสุขอ้าวพลิกมาทางขวาอีกคนที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยมันเท่าทุกข์ทั้งนั้นแหละสังเกตดูคนนอนพลิกไปพลิกมาอย่างคือบนเท่าทุกข์เพื่อให้ทุกข์มันน้อยลงเราจะไปอยู่บ้านราคา10 ล้านเนี่ยไปนอนเนี่ยก็ทุกข์ของเก่าเพราะทุกข์มันอยู่ที่อันนี้จังของก้อนร่างกายนี่บ้านไม่ได้ช่วยให้หายทุกข์ได้เลยเป็นแต่บรรเทาทั้งนั้นแหละฝนตกมากับบรรเทาแดดออกมากับบรรเทาบรรเทาให้สุขภาพเนี่ยมันไม่ทุกข์มากต้องศึกษาอย่างนี้ต้องพิจารณาอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้จึงจะไม่หลงรูปธรรมถ้าเราหลงรูปธรรมแล้วโอ้ยเวลาจะพัดทากจากกันกับพี่ไรล่ำข้ามควรโสกาอารุณแค่เก็บไข้ได้ป่วยนั่นน่ะหมอพิสูจน์ไปแล้วว่าคุณเป็นโรคมะเร็งในลำไส้นะคุณเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะนะคุณเป็นโรคมะเร็งในปอดนะคุณเป็นโรคมะเร็งในตับนะอาจจะอยู่ได้2-5 เดือน
โสกาอันบุญมีหลายล่ำคำควรไม่อยากกินข้าวกินน้ำแหละผู้เป็นญาติพี่น้องทุกข์ไปตามๆกันทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นเขาประกาศความจริงว่าเขาคืออนิจจังตับก็อนิจจังปอดก็อนิจจังกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยอนิจจังนี่อาตมานี่เก็บกระดูกมานี่เก็บเอวมานี่เป็น 4-5 เดือนแล้วเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังของมันมาแรกๆก็พอเริ่มเทศก็เก็บบ้างแต่ตอนนี้หายไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะความเจ็บใจเราไม่ไปเกี่ยวข้องมันบางทีมันก็มีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีมันก็เป็นอนิจจังของแต่ละส่วนอวัยวะทั้งหมดนี่แหละต้องเจริญอยู่ตรงนี้เวลาเราเจริญธรรมรูปธรรมต้องให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินเพราะชีวิตของเราใกล้เข้าทุกวันละขยะวยะขยะคือขยับวยะคือวัยของเราขยับขยับว่าไปหาความแก่ขยับว่าไปหาความชราขยับว่าไปหาความทุกข์ความตายความหมดลมหายใจขยะก็ไปที่จะต้องพัดพากจากของรักทั้งหมดเรามีอะไรที่เป็นของรักของพวกเราเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นช่องเครื่องใช้ไม้สอยที่ดินเครื่องสังหารทรัพย์สังหารีบทรัพย์แก่ชราข้ามค่ามาแล้วแฮมนอตติงทั้งนั้นแหละทูดูนอตติงทูซีนอตติงแฮปนอตติงเห็นอะไรก็คือจะไม่ได้เห็นอะไรก็จะไม่ได้อะไรแล้วคนจะตายนะมีอะไรก็จะไม่ได้อะไรแล้วจะทำอะไรก็ไม่ได้อะไรแล้วจะได้อะไรล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องทิ้งเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องทิ้งแล้วสิ่งที่อาศัยร่างกายอยู่เครื่องสมบัติพัสดุเข้าของเงินทองเขาไม่รู้ว่าเป็นของใครหรอกแต่ว่าใจไปยึดไปถือไม่อยากจากไปมีบ้านหลังใหญ่ก็ไม่อยากจากไปมีเงินมีทองก็ไม่อยากจากไปมีสามีภรรยาก็ไม่อยากไปนี่ยังเยอะอยู่ยังใช้นี่ไม่หมดก็ไม่อยากจากไปไอ้ความไม่อยากจากเนี่ยก็เป็นภาวะวิภาวะตัณหาก็เป็นทุกข์อีกก่อนจะจากโลกนี้ไปถ้าไม่อยากตายก็ถึงวันจะตายแล้วไม่อยากตายก็ทุกข์เพิ่มขึ้นอีกโง่เพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เจริญมรณสติต้องเจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเราอยู่ไปเนี่ยอยู่เพื่อจะทิ้งเรามีอะไรก็เราไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาเราอยู่ด้วยกันก็เพื่อจะอยู่เพื่อวันใดวันหนึ่งก็จะพัดภาคจากการหนึ่งต้องคิดไว้พอถึงวันนั้นจริงๆแล้วพอจะพัดภาคจากการโอ้เราพิจารณาแล้วไม่หลงถึงเวลาพญามัจจุราชจะมาเอาโอเคไม่ต้องไปกลัวถ้าไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็จะตายถ้าไม่ตายพรุ่งนี้เดือนนี้ก็จะตายไม่ได้ตายเดือนนี้ปีนี้ก็จะตายไม่ได้ตายปีนี้ปีหน้าปีต่อไปก็ต้องตายตายครั้งเดียวถ้าถึงเวลาแล้วจะตายแล้วก็ยอมขอให้เราเข้าใจเรื่องธรรมะเสียก่อนเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะเลยก็ไปมืดมามืดแล้วก็ยังจะไปมืดดีแล้วขาดทุนศูนย์ดอกมาสว่างแล้วยังไปมืดอีกยิ่งขาดทุนศูนย์ดอกใหญ่ถ้ามามืดก็ไปสว่างก็ยังดีบางทีเกิดขึ้นมาในตระกูลไม่ร่ำรวยสวยงามอะไรแต่สนใจเรื่องวัดวาศาสนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเจริญสติปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกมาเมื่อแต่ไปสว่างธรรมะสว่างยิ่งไปสว่างยิ่งดีเกิดมาในตระกูลมั่งมีที่ถูกมีศีลมีธรรมแล้วก็สนใจในเรื่องปฏิบัติธรรมสนใจเรื่องการทำบุญทำทานการกุศลต่างๆนานาไม่เป็นคนขี้ตนีไม่เป็นคนเหนียวแน่นเป็นคนมีเมตตาเสียสละเอื้อเพื่อเผื่อแผ่สิ่งใดที่ดีมีประโยชน์ก็เอื้อเพื่อเผื่อแผ่เสียสละทำบุญทำทานให้ผู้อื่นมีรับได้รับความสุขความสบายจากการที่เราเกิดมาในตระกูลมั่งมีศีลสุขแล้วก็ปฏิบัติทำรักษาชิ้น5รักษาชิ้น8จนรู้แจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์สัญญาในเบญจขันธ์นี่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารชัดเจนแล้วจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ใจก็สว่างสวยมาก็สว่างสวยด้วยบุญกุศลเก่ากตะอุเบกตะปุญญตาชาติก่อนได้ทำคุณงามความดีมาเป็นคนให้ทานมาก็ไปเกิดมาชาตินี้ก็ร่ำรวยเป็นคนรักษาชิ้นด้วยก็ร่ำรวยได้สวยงามด้วยเคยนั่งสมาธิภาวนามาเป็นมาชาติก่อนร่ำรวยสวยงามมีสติปัญญาดีด้วยถ้าเหตุชาติก่อนมันบำเพ็ญมาดีแล้วคือมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วก็มีการฟังธรรมมาก่อนชาติก่อนนู่นน่ะมาชาตินี้ก็กรรมเก่าก็อํานวยอวยชัยให้เจริญต่อก็
ให้ทานต่อทานเท่าไรก็นึกว่าไม่เสียดายขอให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะให้ได้ข่าวว่าตรงนั้นปฏิบัติธรรมอย่างที่นี่นะได้ข่าวว่ามีการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็พากันมาอย่างนี้นะเพราะมันมาจากพื้นฐานจิตที่ศรัทธาในเรื่องให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอย่างนี้นี่แหละมันก็เลยปัญญาปริภาวิตานี่มหาพราโหติมหาในสร้างซ่าปัญญาปริภาวิตานี่ถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะเข้าถึงความวิสุทธิ์วิสุทธิ์คือความหมดจดจากความหลงไม่หลงผมไม่หลงเล็บไม่หลงฟันไม่หลงหนังไม่หลงอนิจจังไม่หลงทุกขังอนัตตาไม่หลงอสุภะอสุภังเนี่ยไม่หลงก็คือรู้เท่าแหละปัญญารอบรู้ในกองสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนี่ปัญญาธรรมรอบรู้แล้วมันก็เตสังวูปัสโมสุขโขก็ไปสงบในสังขารก็ไปสู่อย่างยิ่งวิสุทธิมุตเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยก็มาจากการรักษาศีลดีก็สนับสนุนให้เป็นอานิสงส์ทำจะทำสมาธิก็ได้ง่ายทำสมาธิชำนาญทำหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายนาทีหลายชั่วโมงหลายที่หลายหนหลายแห่งก็หนุนให้ทำให้เกิดปัญญาทะลุปุโปร่งในรูปแจ้งแทงตลอดในก้อนธรรมรูปธรรมนามธรรมอันนี้อย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาธรรมไม่มีคำสอนไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ลงไปที่กายที่ใจไม่มีเพราะนั่นก้อนธรรมก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเราอยากจะรู้ธรรมก็รู้อยู่ตรงนี้แหละบุรุษธรรมก็รู้อยู่ตรงนี้แหละฆ่ากิเลสก็ฆ่ากันอยู่ตรงนี้แหละกิเลสมันก็หลงอยู่ที่กายนี่แหละทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมากๆอยากหลายก็หายเยอะก็หลงร่างกายนี่แหละถ้าทำลายร่างกายมั่งอันธาตุสี่ขันธ์ห้าได้แล้วนี่โอ้ยสบายพระยามัจจุราชมาเมื่อไหร่เรายินดีแล้วไม่ต้องรับภาระธาตุขันธ์อีกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันรับภาระอยู่สักเท่าไรเนี่ยอีกกี่เดือนกี่ปีไปรับภาระอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ปวดหนักเดี๋ยวก็ปวดเบาเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็โรคไข้ทั้งหูทั้งตาโรคก็ลุมเข้ามาทั้งหูกับหูทั้งตากับตาฝ้าตาฟางทั้งจมูกก็อึดอัดทั้งฟันทั้งผิวหนังทั้งภายนอกทั้งภายในอีกเยอะแยะเลยโรคมันจะลุมเข้าไปในภายในนี่โอ้ยมองไม่เห็นโรคทั้งตับโรคทั้งปอดโรคทั้งอวัยวะภายในเป็นของอ่อนทั้งนั้นแหละนับแต่วันที่โรคภัยจะลุมเข้ามาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีข้างหน้าเรานี่เรายังจะเป็นผู้ประมาทอยู่เหรอท่านนั้นก็พวกเราเป็นสาวพุทธอุบาสิกาทั้งหลายวัตถุทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเอากิ่งเอาจังในเรื่องการปฏิบัติอย่ามาโชขออภัยไม่ได้ตั้งใจจะมาโชมาตั้งใจปฏิบัติจริงๆให้มันรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงในก้อนธรรมอันนี้ถ้าเรารู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นปัจจตังปัจจตังรู้เฉพาะตัวเองนี่แหละปัจจตังเวทิตโภมยูอิติวินยูชนคือผู้มีสติปัญญาย่อมรู้เฉพาะตนว่าราคะดับไปก็รู้ราคะยังอยู่ก็รู้โทสะดับไปแล้วก็รู้โทสะยังอยู่ก็รู้โมหะดับไปแล้วก็รู้โมหะยังไม่ดับไปก็รู้นี่ให้รู้ตรงนี้ให้รู้ว่าแต่ก่อนเรามีราคะหนาหรือเดี๋ยวนี้ราคะของเราความกำหนัดเราเบาบางลงแต่ก่อนเรามีความขัดเคืองง่ายๆเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องขัดเคืองตอนนี้เรามาปฏิบัติทำความขัดเคืองก็ค่อยลดลงแทบจะไม่มีเลยใครจะทำอะไรก็รู้เท่าหมดไม่มีความขัดเคืองไม่มีกล่าวร้ายไม่มีรากฐานใครเลยอย่างนี้เราก็รู้ได้กิเลสมันก็เบาบางลงไปราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางเบาบางจนหมดเกลี้ยงไม่มีเลยก็รู้ว่ามันไม่มีราคะมีก็รู้ว่าไม่มีโทสะไม่มีก็รู้ว่าโทสะไม่มีโมหะไม่มีก็รู้ว่าโมหะไม่มีมีแต่สติมีแต่สมาธิมีแต่ปัญญามีแต่วิชาวิสุทธิ์วิมุตติจิตนี่แหละเป็นตัวหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้นวันนี้ก็ได้ แสดงพระธรรมเทศนายกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาโพโลโหติมหานิสังโสศีลเมื่อรักษาดีแล้วรักษากายวาจาใจให้ดีแล้วเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพื่อจะทำให้เกิดมีปัญญาปัญญาเมื่อพิจารณาบ่อยๆขออภัยทำให้เกิดสมาธิสมาธิบำเพ็ญอยู่บ่อยๆสมาธิในลักษณะการปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าจะได้เฉพาะนั่งเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสมาธิทั้งนั้นไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มาเกี่ยวกระทบกระทั่งเนี่ยสมาธิบำเพ็ญให้มากเจริญให้ยิ่งภาวิตาบุรีกตาสร้างวันตติอภิญญาย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
นิพพานายะย่อมเป็นไปเพื่อความดับสัมโพธายะย่อมไปเพื่อย่อมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้มันเป็นไปตามลำดับถ้าทำให้มากเจริญให้ยิ่งนะในเมื่อเราเจริญสมาธิดีแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาปัญญาเจริญได้ดีแล้วก็ทำให้เกิดวิชาวิมุตติวิสุทธิ์เข้าสู่พระนิพพานดังที่แจงแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสัมบรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายพระไตรเทยธรรมค่ะโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะโอ้ดีคนเยอะมะมากมากเลยปีนี้มีครั้งนี้ที่ได้แสดงธรรมที่มีผู้ฟังเยอะสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะไม่ใช่ฟังอยู่แค่ให้นี่นะถ้าถ่ายทอดสดอยู่ในกุฏิอยู่ในอะไรเห็นหมดเลยประเทศอื่นเขาก็อาจจะเห็นก็ได้ได้ฟังด้วยจะเป็นประโยชน์เยอะเลยนะเนี่ยถ่ายทอดสดเป็นประโยชน์มากเลยแหละสาธุนี่เอี้ยวมาก็เจ็บหัวใจเจ็บหน้าอกปุ๊บเลยเมื่อกี้นี้โศกโลกกำลังตามล่ามขันเหรอสาธุค่ะก็ค่ะหลวงพ่อสามารถสวัสดิโกนะคะท่านจะถวายพระไตรและเทธรรมนะคะทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะจากนั้นเป็นเทธรรมนะคะสาธุอนุโมทามิค่ะขอทานคนเท่ากันไปสักวันหนึ่งมันก็จะหายแหละหายจริงๆคือไฟนั่นแหละจะเผามันให้หมดละโรคภัยสาธุหยุดวัดนี้นะสาธุขอให้มั่นคงในพระพุทธศาสนาค่ะค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเมตตาพิจารณาผ้าพิจารณานะคะค่ะขันบางสกุลค่ะหลวงพ่อเป็นลายนามญาติผู้วัยชนนะคะค่ะอุทิศบุญให้กับค่ะญาติผู้ล่วงลับนะคะเอาละค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสเบเปรนตุสังกปาจันโตปนารโสยธามานิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตสาธุค่ะขันค่ะหลวงพ่อเมตตาพิจารณาผ้าค่ะเอาขันบางสกุลนะคะหลวงพ่อค่ะ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 เพราะที่นี่ไม่ได้แล้วมันไม่เพราะที่นี่ได้แล้วมันจะไม่ไหม้เลยโอ้ไม่ค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อจะอนิจจาวัฏสังขาราให้นะคะค่ะค่ะอันนี้ไม่ได้หรอกไหม้เลยอ๋อค่ะค่ะค่ะกันเทศนี้ค่ะค่ะท่านใดจะบูชาธรรมเชิญนะคะโอ้ค่ะค่ะเรียบร้อยชื่อผู้เสียไปแล้วเนาะชื่อผู้เสียไปแล้วไหนนี่นักไหนไม่มีภาชนะอื่นเหรอค่ะหลวงพ่อเมตตาอันนี้ชักอันนี้จ้าค่ะอันนี้จ้าวัดสังฆราค่ะหลวงพ่อชักอันนี้จ้าให้ไหมกราบได้เมตตาค่ะไม่ทันแล้ว
อ๋อหลวงพ่อเปิดโอกาสนะคะสาธุการบังสกุลค่ะขันบังสกุลอยู่ที่หลวงพ่อแล้วนะคะค่ะท่านใดจะบูชาธรรมเชิญนะคะค่ะตอนนี้ทาง SVB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมินะคะค่ะบูชาธรรมค่ะเพื่อถวายปัจจัยนะคะบูชาธาตุขันธ์ครูบาอาจารย์สาธุค่ะท่านไทยจะถวายสังฆทานไทยธรรมเชิญเลยนะคะในโอกาสนี้ค่ะบูชาธรรมด้านนี้นะคะปัจจัยมาด้านนี้ค่ะขันธ์นั้นเขาเดี๋ยวเขาไปประชุมเพลิงบูชาธรรมด้านนี้นะคะค่ะบูชาธรรมด้านนี้นะคะค่ะปัจจัยค่ะขันธ์ค่ะด้านนี้ค่ะขันธ์ทองอะไรทองทั้งคู่เลยปัจจัยบูชาธรรมสาธุนะคะค่ะโอ้ค่ะเชิญนะคะค่ะซึ่งวสังฆทานนั้นได้รับโอกาสความเมตตาจากองค์แสดงธรรมนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่อสำรวยตายโนท่านเดินทางมาไกลนะคะใครยังไม่ได้เขียนจะซื้อญาติมาวางไว้หลวงพ่อเมตตามากเลยใครจะเขียนไล่นามท่านไหมคะค่ะบูชาธรรมด้านนี้นะคะบูชาธรรมค่ะก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์จะเมตตานะคะโอเคค่ะได้ค่ะได้ก็หลายท่านนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ได้นะคะนำรายนามญาติผู้วายชนมาบำเพ็ญกุศลนะคะอุทิศให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะเป็นความเชื่อว่าหมู่ญาตินั้นได้รอนะคะรอการอุทิศบุญไปให้ถึงแม้ว่ารับไม่ได้อย่างไรนะคะบุญนั้นก็ไม่ไปไหนยังสะท้อนย้อนกลับมานะคะคันนี้บูชาธรรมนะคะกับหลวงพ่อค่ะเพื่อบูชาธาตุขันธ์นะคะครูบาอาจารย์เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมในโอกาสนี้นะคะรายนามไปที่ชื่อผู้วายชนไปที่บริเวณขันธ์ด้านหน้านะคะค่ะองค์แสดงธรรมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะญาติเยอะจังเหรอฮะค่ะเรียบร้อยไม่เอ่ยค่ะก็เนคขมะนะคะท่านชายและหญิงก็ทยอยนำปัจจัยมาบูชาธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะหลวงพ่อพระพัทรศรีสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลนะคะวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีก็จะเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมในช่วง 19:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ค่ะค่ะท่านใดจะบูชาธรรมเชิญนะคะน้อมกลับในความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะหลวงพ่อสำรวยท่านก็มีเมตตาธรรมสูงมากนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมบุญนะคะนำรายนามญาติผู้ล่วงลับมานะคะให้หลวงพ่อได้เมตตาพิจารณานะคะอนิตาอนิจจวัฏสังขารานะคะค่ะค่ะเชิญนะคะต้องรีบมือนิดนึงนะคะก็ค่ะเอาบางท่านก็เขียนใบบางสกุลนะคะเลี้ยงใบบางสกุลเขียนชื่อญาติผู้ล่วงลับนะคะอุทิศไปให้13 14 15นะคะบางท่านก็ทํา3วันเลยปกติที่สังฆทานก็มีให้ทําบุญอยู่แล้วนะคะค่ะนั้นเฉพาะรายนามนะคะปัจจัยถวายหลวงพ่อบูชาธรรมด้านนี้นะคะค่ะโอ้ยตั้งเทศกับจักรโลคนอีสานเทศชัดหลวงพ่อเมตตาค่ะสาธุนะคะเอาโอกาสดีๆนี้น้อยว่านะคะว่าอาจารย์ท่านก็เดินทางมาไกลแต่ละระยะทางนั้นเกินประมาณนะคะถ้าจะให้เราเดินทางไปกับหลวงพ่อต้องจ่ายค่าพาสปอร์ตวีซ่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับนะคะแพงมากแต่วันนี้หลวงพ่อมานะคะมาโปรดลูกหลานชาววัดสังฆทานและสาธุชนที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVB TV 999ในโอกาสนี้นะคะส่วนวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมถ่ายทอดบรรยากาศเสียงสดจากลานธรรมนะคะในช่วงการสร้างบุญสร้างบารมีนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะอ้าวเร็วๆหน่อยนะคะเร่งมือนิดนึงค่ะนางฟ้าโอ้หลวงพ่อเมตตามากค่ะค่ะค่ะเร่งมือนิดนึงนะคะหลวงพ่อท่านก็ให้โอกาสให้โอกาสนะคะให้ทุกท่านได้ค่ะค่ะถ้าขันที่หลวงพ่อนั้นใส่ลายนามญาติผู้วายชนนะคะอุทิศบุญไปให้ก็ปกติที่วัดสังฆทานก็มีการจัดทำบุญนะคะบำเพ็ญกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ
ในวันที่12เมษายนทุกปีนะคะก็ช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้นะคะเขียนรายนามญาติผู้ล่วงลับค่ะบูชาธรรมขันทองนะคะขันใหญ่ค่ะเรียบร้อยนะคะเอานางฟ้าก็โหเสกชื่อกันใหญ่เขียนยื้อกันอย่างว่องไวนะคะยังไงเขียนเผื่อไว้เลยนะคะ3วันวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วัน15ด้วยนะคะ15ก็พระครูพันธะสมณวัฒน์นะคะหลวงปู่ทองสุขธิตะปุญโยวัดป่าวุฒารามนะคะอำเภอศรีบุญเรืองนะคะจังหวัดหนองบัวลำภูจะเมตตาแสดงธรรมในวันอาทิตย์ที่15เมษายนเสร็จหรือยังเอ่ยนางฟ้าเดี๋ยวไปทำการบ้านนะคะเขียนเก็บไว้เลยค่ะพับไว้ในกระเป๋านะบางบ้านเนี่ยเขาถ่ายเอกสารไว้เลยนะคะทำไว้ทุกวันพระวันไหนอยากบังสกุลให้ญาตินะคะค่ะค่ะปัจจัยบูชาทัดขันครูบาอาจารย์ค่ะบูชาธรรมเชิญนะคะค่ะค่ะเชิญค่ะเล่งมือนิดนึงนะคะไม่ได้กดดันแต่รีบค่ะหลวงพ่อก็เมตตามากเลยนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทุกท่านจะได้นะคะสร้างบุญสร้างบารมีกันวันนี้ลานธรรมเป็นพื้นที่สีขาวนะคะเยอะเลยนี่โอ้ค่ะใครญาติเยอะก็ยาวนิดนึงนะคะใครญาติน้อยก็ฉบับย่อนะคะค่ะค่ะใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องเข้าแถวนะคะเดินไปใส่ได้เลยค่ะค่ะก็เวลาเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ทำวัดกันในช่วงนะคะ21นาฬิกาจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญพระกรรมฐานนะคะส่วนองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้หลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะแสดงธรรมถึง5ทุ่มจากนั้นก็ประเปลี่ยนอิริยาบถนะคะอ้าวนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2กดดันนางฟ้านะคะไม่ใช่อันนี้เขาแมนนู้นค่ะค่ะทุกท่านจะเห็นความเร่งรีบเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่สโลไลท์นะรีบนิดหนึ่งซะทูนะคะปัจจัยมานี่นะคะปัจจัยมานี่ค่ะหลวงพ่อเมตตามาทุกคนน้อมกายวาจาใจนะคะอุทิศบุญระลึกถึงนะคะผู้วัยชนญาติผู้ล่วงลับค่ะบอลแรกจะบังตะกุนนะอานิจาวัตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตตวานิรุชันติเตสังโอปสโมสุโขสเพสตามลันติจามลิสุจามลิสเลตเทวหังมลิสามิอัทิเมเอทสังสโยสาธุค่ะจากนั้นหลวงพ่อเมตตาให้พรนะคะค่ะอ้าวคุณแล้วใครจะเผาก็ได้ทีนี้ใครจะเผาก็ได้ค่ะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีก2วันนะคะ13 14 15นะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะไปเป็นรายการอะไรอีกค่ะหลวงพ่อให้พรแล้วเดี๋ยวเขาจะทำวัดเย็นกันค่ะหลวงพ่อค่ะทำวัดเย็นค่ะทำวัดเย็นเหรอค่ะโอ้ยังไม่ทำวัดเลยเหรอให้พรอีกเหรอหลวงพ่อไม่ตาค่ะให้ไปแล้วใช่ไหมคะเอาทุกท่านนี่ค่ะเวลาเรารับพรเนี่ยก็ตั้งใจว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มากระทำบำเพ็ญวันนี้หรือจะกระทำบำเพ็ญวันต่อไปนี่ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังธรรมก็ดีขออดีตสงส่วนนี้จงถึงผู้วายชนมีชื่อใครเราก็ลึกไปทั้งหมดขอถ้าตกทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขออนุโมทนาสาธุอะไรนี่แล้วก็วางมือลงใส่จะตรวจน้ำนะถ้าไม่ตรวจน้ำลึกเอาอย่างนี้แหละยะถาวรีวาหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปเรนตุสังคปา
จันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสภีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนยตาโรธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะสู้ช่วยทรงอ๋อค่ะเดี๋ยวให้พระคุณเจ้ากราบก่อนนะคะมีปัญญาดีทุกคนทุกคนเออสาธุค่ะหลวงพ่อขอโอกาสนะคะค่ะพระสงฆ์จะกราบหลวงพ่อก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสำรวยตายโนค่ะท่านเมตตานะคะแสดงธรรมะให้เป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้นะคะสำหรับปัจจัยบูชาธรรมท่านใดเพิ่มเติมต่อยอดเชิญนะคะเดี๋ยวนะคะท่านค่ะค่ะน้อมกราบทรงค่ะเมตตาแสดงธรรมโปรดลูกหลานในโอกาสนี้และในโอกาสต่อๆไปค่ะค่ะหลวงพ่อท่านก็มีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะคะเรื่องของเวทนามีบ้างนะคะตามวาระสังขารนะคะโรคภัยที่มาก็ถือว่าเป็นเวทนานะคะครูบาอาจารย์ท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบค่ะส่งองค์แสดงธรรมนะคะหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวปัจจัยเดี๋ยวนักศึกษานำไปมอบพร้อมแล้วกราบพุทธสีหน้า33อาธรรมเจนโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันตสรุโดยชอบแล้วสวัคคโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสัม
หัวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมูใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วธรรมยะภะคะวะตังสัทธัมมะสะสังฆังอิเมหิสะกะเรยะทะระอะโรปิเตหิอะภิปุจะยะมะกะปะเชวกะบุจะยังยิ่งสิพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้โยเกณฑ์ประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่สมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนภะเตภะคะวะสุจิระปะรินิพุโตภิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปะรินิพานะแล้วก็ตามก็ท่านพระองค์ผู้เจริญสิ่งอย่างประโยชน์ยิ่งใหญ่แค่เสด็จทุชนทั้งหลายปัสสิมาเสนาธานุกะปะมานาสาอิเมสักการิทุกะตาปันนากะระพุเตปฏิกะ